FC จอนนี่มือปราบทั่วประเทศไทยที่เคารพรักครับวันนี้ผมต้องมากราบขอบพระคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ร่วมทำบุญมาร่วมกับผมนะครับผมขอเป็นตัวแทนคุณยายอรทัยและตัวแทนพี่น้องชาวบ้านบ้านหัวดอนนะครับอำเภอตำบลทรายมูลอำเภอพิบูลย์มังสาหารนะครับจะกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับเนาะผู้ละ10บาท20บาทผู้ละ100นะครับที่โอนมาไทยที่ดินให้กับคุณยายอรทัยนะครับพิมพจันทร์นะครับจนวัตถุบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำเร็จครับเดี๋ยวผมพามาเบิ่งบรรยากาศนะครับบ้านเพิ่นก่อนอื่นครับต้องกราบขอบคุณท่านกำนันหวงพิสารสุดดีนะครับกำนันอำบลทรายมูลนะครับเนาะที่เพิ่นเป็นโตโผหัวเร็วหัวแรงที่เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเพิ่นก็ปรึกษาหารือชาวบ้านและก็ชุมชนจนหาทางออกร่วมกันผมก็ได้มาร่วมตุ่มโฮมบุญเป็นสะพานบุญให้กับท่านร่วมกับท่านกำนันเพิ่นนะครับนะวันนี้ครับท่านกำนันนะครับสวัสดีท่านแม่ตุ้ยนะครับนะครับพี่น้องชาวบ้านหัวดอนบ้านหลังนี้ครับเนื้อที่51ตารางวาครับนะครับเดี๋ยวเล่าเป็นข้อมูลให้ฟังนะครับบ้านหลังนี้เป็นของปัจจุบันนี้นางสาวอรทัยพิมพ์จันทร์หรือยายอรทัยยายเชิญนะครับยายลูกยากบ่นะครับท่านกอ.อบต.นะครับเนาะสวัสดีครับอบต.ครับสวัสดีครับครับเนื้อที่51ตารางวาเนี่ยนะครับสภาพบ้านก็เก่าเก่านะครับคือญาติเพิ่นก็บ่เคยซื้อหรอกครับปี20ว่าซั่นเอาไปจำนำที่ 2,000 ครับยายเนาะมันก็รุดตกทอดมือต่อมือของนายทุนมาหลายมือครับปัจจุบันนายทุนเพิ่นสิเพิ่นก็คันบ่ซื้อขึ้นบ่ไทยขึ้นเพิ่นก็สิขอพื้นที่กันภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าไล่ออกนั่นแหละครับชาวบ้านก็เลยสงสารนะครับก็เลยหาทางออกซอยกันว่าสิจักสิเอาเพิ่นไปอยู่ไสเราอยู่โตผู้เดียวนะครับอยู่โตผู้เดียวมาสิมาดูสภาพนะครับความเป็นอยู่นะครับยายขอบคุณบอกคุณม้วนเลยครับพี่น้องคุณนะครับขอบคุณเลยก้มเนี่ยครับสิก้มกราบให้ก้มกราบในกล้องวันนี้จะก้มกราบผมขอบคุณหลายเด้ออีอัดติพี่อยากให้หายห้องพ่อแม่อายน้องทั้งหลายก็ดีสิซอยแม่อวยพรเข้าตาแม่นายยายอยู่ดีมีแห้งเด้อเด้อหยังกล่องซุปกล่องเจริญผ่านมาบ้านหัวดอนมากินน้ํายายสิรีดน้ําเย็นๆสู้กินว่าซั่นบ่เพิ่นอยู่นี่ละอยู่บ้านหัวดอนหมู่3มีความสิเว้าบ่เป็นหยังครับสมุดบัญชีใส่เนาะผมเดี๋ยวเอ้ยกล่องยายยังเอาสมุดบัญชีผมเลยบัญชีเนาะครับต้องกราบขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวผมจะเอาศูนย์บุกแบ่งให้เบิ่งว่ายอดบริจาคร่วมกันนะครับทั้งเบิดเป็นเงินเท่าใดมื้อว่านถ้าท่านกำนันก็เป็นตัวแทนชาวบ้านพาคุณยายไปเบิกพรครับขอมาเบิกก่อนโมยวีใจแล้วเนาะเพื่อนเขาโมเป็นของเขาเนาะเขาเดี๋ยวไปก็เลยบนวันนี้เฮ็ดตัวใหญ่เด้อเนี่ยเฮ็ดโค้งเฮ็ดคล้องงามเด้อครับครับบัญชีบุญซึ่งเป็นบัญชีของคุณยายเองเลยนะครับนะครับทุกอย่างชัดเจนตรวจสอบได้นะครับนางสาวอรทัยที่พวกท่านโอนมาในธนาคารการเกษตรและเพื่อสหกรณ์ธ.ก.ส.นะครับยอดอัพเมื่อวานล่าสุดนะครับช่อยอดดูหน้าเล่มหน้าได้ครับมันคือต่อเดี๋ยวคราวนึงนะครับเด้อด้วยสเตทเมนต์อัพทีละ100ทีละ10มันก็ไหลเข้ามันหลายมันอยู่แผ่นนี้ป่ะมันอยู่เขาเด็ดต่อเลยต่อเลยแมนกับแผ่นต่อครับนะครับกล้องมาดูใกล้ๆนะครับชัดเจนไหมครับอัปเดตเมื่อวันที่23คือเมื่อวานนะครับยอดสุดท้ายที่โอนมา59บาทเป็นเงิน 178,056 บาท46สตางค์นะครับเด้อ178,056 บาท46สตางค์และเมื่อวานนะครับได้ถอนออกมาโดยทางคุณยายเดินทางไปกับตัวแทนของชาวบ้านคือท่านผู้นำชุมชนท่านกำนันนะครับไปเมื่อวานถอนออกมา 140,000 บาทนะครับก็คงเหลือ 38,056 บาทนะครับเนาะ 140,000 บาทที่ถอนมานี่ครับขออนุญาตนะครับเด้อก็ได้มาทำการขออนุญาตครับไทยโฉนดที่ดินจากนายทุนนะครับไทยโฉนดที่ดินจากนายทุนนี่ครับโฉนดนี้นะครับชื่อนี่ครับตัวนี้นะครับเด้อเลขที่นี่เลยเนื้อที่51ตารางวานะครับเป็นเงินค่าไทย 130,000 บาทแต่ผู้ไทยจะต้องรับผิดชอบการโอนเองก็เลยถอนมา 140,000 บาทครับตอนนี้โฉนดที่ดินอยู่กับทางคุณยายอรทัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
กราบขอบพระคุณหลายๆเด้อกราบขอบพระคุณพี่คุณน้องแฟนครับผมพี่น้องผมทั่วประเทศนะครับผมก็สิได้ปิดบัญชีแล้วนะครับเด้อเอาทอนี่ยอดเงินส่วนที่เหลือก็จะให้เล่าติดโตไว้ดำรงชีพต่อไปครับบ้านหลังนี้ก็จะโอนซื้อมาเป็นของคุณยายอรไทยพิมพ์จันทร์ในเมื่อท่านอยู่ตัวคนเดียวณเวลานี้ไม่ถือว่าท่านบอกกับผมว่าเราพี่พี่มีน้องเพราะฉะนั้นแล้วผมได้หารือกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของชุมชนตลอดจนชาวบ้านนะครับโฉนดที่ดินจะชื่อสลักหลังเป็นชื่อนางอรไทยพิมพ์จันทร์จนกลัวเล่าสิเสียชีวิตไปนะครับเนาะในหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปที่ดินผืนนี้จะขอยกมอบให้กับสาธารณะนะครับเด้อชัดเจนนะครับตอนหน้าคลิปนะครับเพราะว่าพี่น้องเฮาร่วมไทยกันมาให้เบิดบุญเล่าขอยกให้กับสาธารณะก็คือชุมชนไปเลยสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่ในอนาคตต่อไปนะครับชัดเจนตามนี้นะครับเนาะเบิดบุญเล่าแล้วเพื่อนลังนี้ก็ยกที่ดินให้สาธารณะเดี๋ยวจะให้ทางท่านผู้นำเพิ่นไปพาไปโอนตอนนี้เฮ็ดสัญญาซื้อขายกันกับนายทุนไปเรียบร้อยครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดสำนักงานที่ดินอำเภอพิบูลย์สงครามทำการปิดนะครับเปิดเมื่อไรเราจะไปโอนมัดจำไว้ตอนนี้ 60,000 บาทนะครับกับนายทุนและมีการเซ็นชื่อมีพยานชัดเจนนะครับก็เลยเอามาแจ้งให้พี่ให้น้องฟังนะครับเนาะเป็นอะไรย่ายได้สรวจเคลื่อนหรือได้ย่ายเด้ออ้าวสมุดบัญชีอาภัทไทยทางได้เนี่ยอันนี้ฝากกันอยู่อันนี้ก็ย่ายเด้อชนวนนี่สีโอนเป็นซื้อย่ายนะครับเดี๋ยวท่านผู้ท่านกำนันเพิ่นสิเป็นธุระให้แทนชาวบ้านแทนย่ายแทนพวกผมนะครับเนาะท่านกำนันเพิ่นสิแลนหน้าและหลังซอยเพิ่นจะบ้าส่วนหลังจากนั้นปุ๊บพอโอนเป็นซื้อย่ายแล้วก็สิเก็บไว้ให้ย่ายเก็บไว้แต่สีสลักหลังไว้ห้ามโอนซื้อขายโดยเด็ดขาดเนาะย่ายเนาะเบิดบุญย่ายมอบให้สาธารณะหรือให้มอบให้พี่ให้น้องเดี๋ยวแต่อันจนดีว่าจนดีว่าก็มิได้ให้สาธารณะแล้วเออเนาะเนาะย่ายเนาะเอาพอจะตีเนี่ยตกลงขันเบิดบุญสิมอบให้ไผที่ดินแปลงนี้สิมอบให้ไผมีผู้ใดบ่สร้างมาคือจนดีว่าไอ้จนดีว่าดีก็คือสิมอบให้ไผอยากมอบให้ไผขันย่ายเบิดบุญโอ้ลงมาจากกรมสิบ่าวครับขอยกให้สาธารณะเพื่อเกิดประโยชน์นะยายเนาะเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหายายมันจะเป็นมรดกมรดกบาปต่อไปขอให้เป็นมรดกแห่งบุญซะเนาะยายเนาะมอบให้เป็นทาเทือกบนอย่างเฮ็ดศาลางามๆติดไฟได้หน่อยขึ้นมามานั่งเล่นเย็นๆนึงสินะเนาะยายเนาะบ่ที่นี่เฮือนมันสะอาดได้เด้อเด้อที่นี่สามารถเฮ็ดได้เด้อเป็นของยายณเวลานี้เฮือนเป็นของยายแล้วเด้อสะอาดแล้วไม่สิรกคงจักหน่อยนั่นแหละย่านเลยน้องค้ากันทีกันน้องแม่ย่านเลยน้องครับครับเอาดีใจนะยายเด้อก็ถึงว่าล่ะเดี๋ยวแต่เบื้องต้นยังขนาดที่ยังบ่ได้โอนข้างในตําแหน่งขนาดที่ยังบ่ได้โอนเอกสารโฉนดและหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินนะครับจะฝากไว้ที่ท่านกำนันบ้านเฮาเนาะครับยายเนาะเพิ่นเปิดมือได้ปุ๊บจะให้เพิ่นพาย่ายไปทําธุรกรรมทางการที่ดินนะครับเนาะทํานิติกรรมหลังจากนั้นแล้วก็จะเอามาให้ยายครับโอ้ดีใจน้ำตาย่ายเด้อเอานอนรับฟันดีแล้วเฮือนเป็นของเจ้าแล้วนะเวลานี่เป็นของเจ้าแล้วไม่สิรกเงาโยกรถเฮ็ดมันแฟนขันว่าก็ไปรกอยู่วัดน้ําเห็นได้วัดแฟนน้ําไม่สิใส่อาการรกครับกราบสุดท้ายนี้นะครับต้องกราบขอบคุณท่าประชาชนทั้งประเทศที่ติดตามและร่วมบริจาคนะครับในช่วงวิกฤตที่ในช่วงที่วิกฤตที่ครับครับครับเชิญเชิญไม่ห่มเลยมาทั้งหมดครับขอบคุณตัวขอบคุณแฟนรักจนทุกท่านเลยความยายเชิญนะยายการสนับสนุนครับในหลายค่ะครับในนามชาวบ้านหมู่3นะครับบัดวดอนตำบลทรายมูลนะครับขอกราบขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับในช่วงวิกฤตที่โควิดขี้ค่ายในช่วงวิกฤตของท่านท่านยังได้ร่วมซอยเหลือชีวิตมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่1คนกุศลนี้ขอให้ท่านทุกท่านนะครับจงพบแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อร่างกายแข็งแรงย่ายแล้วเดือดร้อนนี้ครับอยู่ตัวคนเดียวค้ากับเพกกับเพกแต่มื้อนี้แกได้บ้านคืนเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับจังได๋กับผมตลอดจนชาวบ้านและท่านกำนันและผู้นำชุมชนทุกหน่วยและชาวบ้านทุกท่านชาวบ้านหัวดอนชาวบ้านไส้มูลชาวบ้านอำเภอพิบูลย์สงครามกราบขอบคุณหลายนะครับครับย่ายย่ายไปขอบคุณอีกแน่ย่ายขอบคุณหลายเด้อขอบคุณมาไอเมื่อก่อนซื้อควงตลอดครับเราซวงแล้วเราซวงแล้วนอนไห้มาตลอดนะครับมื้อนี้เรายิ้มแล้วจากที่ไห้มาตลอดครับขอบคุณหลายๆด้วยครับสวัสดีครับอาจจะให้ดูสภาพความเป็นอยู่ด้านในนะคะอาจจะมองไม่เห็นเนาะ
ว่ายายพิมเมียนได้เลยยายเด้อแม่พิมเมียนสะอาดเงินเหลือในบัญชีผมกับชิยกกับยายเนาะยายเนาะเอาไปดำรงชีพเนาะยายเนาะนั่นละอะไรกันนะมันจะปวกย้อมเดี๋ยวได้เตียงใหม่มันบ่เดี๋ยวสิบ่มันเตียงเด้อเตียงของใครธรรมดาเดี๋ยวสิหามาให้ยายเด้อมึงเฮ็ดเตียงเนาะอ้าวตัวนี้หมอกหมดจอเอาปวกย้อมแม่มึงบ่ไหวเสือกเอาของเสือกได้ยายเดี๋ยวผมจัดการติดตัวให้ไว้เขามาครับดีใจน้ำได้ยายเด้อขอบคุณต้องขอบคุณแทนพี่น้องโอ้ยบอกราบได้แทนบอกราบเด้อครับแค่นี้ก็พอแล้วยายพอให้ยายอยู่ดีไม่แห้งในช่วงนี้ผมก็แย่พี่น้องผมก็แย่มีคิดโควิดมายายเนาะแต่เขาก็เลยมาซอยยายลงกับผมกุศลนี่ก็ยายแพ้เมตตาแพ้กุศลให้พี่น้องผมที่ซอยโอนมารวมยายทุกคนให้เขาอยู่ดีไม่แห้งยายเด้อครับครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสวัสดีครับผมพร้อมกับแท้ครับครับ